ายโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีคุกกี้นมผงมาฝากกันค่ะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงเต็มมันเนยจาอิจิมินผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดกับน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำแล้วเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้15นาทีแล้วรีดแป้งออกเป็นแผ่นบางประมาณครึ่งเซนติเมตรกดด้วยพิมพ์กดรูปหัวใจวางลงในถาดอบที่ทาด้วยเนยขาวแต่งหน้าด้านบนคุกกี้ด้วยแกงสับปะรดเชื่อมแห้งที่ชุบไข่ขาวแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วจัดเตรียมไว้ค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งผสมไข่ขาวน้ำตาลไอซิ่งและนมผงเต็มมันเนยจาอิจิมินใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเตรียมไว้นำคุกกี้ออกจากเตาอบในขณะที่ร้อนบีบหน้าด้วยรอยัลไอซิ่งพักไว้ให้เย็นแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูคุกกี้นมผงอร่อยกินกันละเทดดี้บรรยากาศดีมากเลยเจ้วันหยุดแบบนี้เจ้พาเรามาที่ไหนเนี่ยเทดดี้หลับมาตลอดทางใช่พอลงรถปุ๊บเราก็รู้สึกว่าแบบที่นี้ก็แบบน่าพักผ่อนมากอีกอะ นอนปุ๊บแล้วเห็นวิวแม่น้ำคือสวยงามมากเลยอยู่บนเจ้บอกว่าจะพามาเมืองเก่าเมืองเก่าร้านในเมืองเก่าที่เป็นร้านอาหารเมืองเก่าเนี่ยคือที่ไหนเนี่ยอยุธยาเมืองเก่าอยุธยาเลยเหรอใช่โอ้ยตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ร้านอาหารร้านนึงเทดดี้ชื่อร้านอะไรดิซัมเมอร์เฮาส์ใช่ร้านนี้ใครๆก็กำลังพูดถึงมากๆในอยุธยาบอกว่ามาอยุธยาต้องมาร้านนี้เพราะอะไรข้อที่1บรรยากาศดีเดอะซัมเมอร์เฮาส์บรรยากาศดีข้อที่2ใกล้กรุงเทพใกล้กรุงเทพข้อที่3อาหารอร่อยอาหารแค่อาหารอร่อยกับบรรยากาศดีนี่ก็กินขาดแล้วอยากรู้แล้วว่าจะเป็นอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่าเดี๋ยวดีรู้ก่อนอึ๊บโอเคตกแม่น้ำลงไปไปแล้วเป็นยังไงบ้างเข้ามาถึงในร้านเดอะซัมเมอร์เฮาส์แล้วโอ้โหเจ้เมื่อกี้อยู่ด้านนอกบรรยากาศก็ว่าดีแล้วพอเข้ามาด้านในเนี่ยอาหารน่ากินมากนอกเหนือจากอาหารแล้วเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเลยผู้เชี่ยวชาญเลยแหละฮะนั่งอยู่ข้างๆเรานี่โอเคครับผมให้คุณก๊อฟเขาอธิบายดีกว่าว่าร้านเดอะซัมเมอร์เฮาส์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครอธิบายว่าร้านเดอะซัมเมอร์เฮาส์เป็นไงบ้างจริงๆเนี่ยเราตั้งใจจะทำร้านนี้ขึ้นมาเนี่ยให้คนรู้สึกเหมือนมาเที่ยวบ้านเราผมเป็นบ้านที่ใหญ่มากผมพูดบ้านที่ใหญ่แล้วดีเท่มากแล้วเราก็เหมือนอยากทำอาหารที่เราชอบทานกันในบ้านเนี่ยให้เพื่อนๆมาคือเราอ่ะเรามีอะไรอยากทำอะไรอร่อยเพื่อนชอบอะไรเราก็มีหมดใช่ครับมาเลยแล้วเราชื่อร้านทำไมต้องเป็นซัมเมอร์เฮาส์อ่ะเดี๋ยวซัมเมอร์เฮาส์จริงๆเนี่ยมันแปลว่าบ้านพักตากอากาศจริงๆเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาอยากได้บ้านติดริมน้ำแล้วเขาก็มาปลูกไว้เหมือนความฝันของคนทำงานสมัยก่อนเนาะอยากได้บ้านริมน้ำพอสร้างปุ๊บไม่มีใครอยู่ครับอ๋อคุณคุณนภัสเรื่อง แล้วอันนี้คือทำมานานยังครับ2ปีครับถ้าพูดถึงเวลามาที่ร้าน The Summer House เนี่ยคนส่วนมากที่มาเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนแบบอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นครอบครัวฉะนั้นก็ประกอบไปด้วยทั้งพ่อทั้งแม่ลูกเด็กเล็กแดงมาวิ่งที่สนามริมน้ำอะไรมาได้ครอบครัวซะส่วนใหญ่ใช่ครับแล้วคนที่มาเนี่ยเขานิยมสั่งอะไรกันบ้างอ่ะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆถ้าหิวมาเลยเนี่ยหิวมาเลยหิวมาเลยไม่รู้ว่าถึงเสร็จที่ตนาเป็นกลุ่มนั้นแน่เลยก็จะเป็นอาหารหลักๆเนี่ยก็คือมาอยุธยาต้องมีกุ้งแม่น้ำนั่นแหละครับผมสวยงามมากนะครับก็จะเป็นเราเอาสปาเกตตี้ที่ทุกคนชอบครับมาทำรสชาติให้มันเข้าถึงง่ายคือเป็นต้มยำแล้วก็เสิร์ฟคู่กับกุ้งแม่น้ำเนี่ยแต่เราก็นึกถึงเอ๊ะถ้าเกิดคุณตาคุณยายมาไม่ถนัดสปาเกตตี้ก็พวกข้าวก็จะมีแบบนี้เหมือนกันผัดปลาสลิดบ้างหรือว่าพวกผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากรายก็จะมีแบบอาหารที่แบบคนสมัยก่อนก็ชอบการสมัยใหม่ก็ชอบกันคือมาได้หมดเลยใช่แต่มีสลัดมีอะไรใช่แล้วก็พวกกลุ่มเครื่องดื่มขนมครับ
ที่เป็นก็มองไกลมากเลยนอกเหนือจากเครื่องดื่มที่วางอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเท่าที่เรารู้มาร้านนี้กาแฟเด็ดมากคุยกันมาสักพักแล้วก็อยากจะรู้แล้วว่าอาหารหิวใช่ละเลยหิวพูดง่ายๆเลยงั้นขออนุญาตคุณก๊อฟนะฮะขอชิมก่อนเลยละกันเลยครับโอเคถ้ามาที่เดอะซัมเมอร์เฮาส์เนี่ยจุดเริ่มต้นต้องเริ่มจากเมนูอะไรดีคุณก๊อฟผมแนะนำเป็นสลัดก่อนอันนี้คือ2เมนูที่ใช้จีบกันใช่โดยเมนูแรกเนี่ยครับเป็นสลัดของเป็ดแล้วเราเนื่องจากเราชอบกาแฟมากนะเราก็เลยเอากาแฟไปทำเป็นซอสน้ำสลัดเอาไว้สำหรับทานคู่กับสลัดของเป็ดอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตได้เลยนะโอ้โหทีนี้ก็ต้องคนอย่างให้มันเลอะเทอะเลยต้องคนเลยเหรอคะเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะคะเดี๋ยวผมช่วยเอาเลยโอ้โหเอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะเต็มจานเลยเฮ้ยนี่เราขอโทษที่เราลืมไปด้วยส้มด้วยเดี๋ยวส้มกับมะเขือเทศด้วยนะขอบคุณมากครับอันนี้คือยังไงอ่ะเอาเราให้เยอะไปเอาเราออกให้อ่ะโอเคอันนี้ดีอ่ะเอาเป็ดด้วยเอาผักออกไปด้วยเอาเป็ดออกไปด้วยอ่ะคือเราไม่เจอกับเราไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นกาแฟเท่าไหร่เลยนะแต่เรารู้สึกถึงถั่วไม่ได้มีรสชาติกาแฟแต่กลิ่นมันหอมกลิ่นกาแฟมันช่วยมันเข้มข้นเราทำให้มันใช่ให้มันเข้มข้นขึ้นเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเป็นสลัดที่ชามโตแล้วก็ชามโตง่ายทานง่ายทั้งผักทั้งโปรตีนแล้วก็ตัวเดซซิ่งก็หอมๆเก๋ดีครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสลัดอีกหนึ่งสลัดไม้อันนี้เก๋กว่านี้อีกนะแบบดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วคือคอนเซ็ปต์จริงๆเราทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนชอบนั่งเอาท์ดอร์แล้วอากาศร้อนเราอยากทำอาหารที่เย็นนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่เราใช้เราอยากใช้ผลไม้ไทยแล้วก็เอาเนื้อปูเนี่ยมาทำเป็นเมนหลักอยู่ข้างบนแล้วก็ให้ทานคู่กับมะละกอแต่ก่อนอื่นต้องบีบมะนาวด้วยครับแล้วหลายๆคนเนี่ยครับจะไม่ชอบทานมะละกอแต่เราเลือกมะละกอที่แบบค่อนข้างดีกลิ่นมันไม่ชัดอ๋อใช่แล้วลองชิมดูมันไม่มีมะละกออย่างที่เราคิดนะปูรสจัดอ๋อใช่แล้วทำปูรสให้มันจัดหน่อยเสร็จแล้วพอเวลากินเข้าไปอ่ะมะละกอหวานมากมะนาวกลบรสกลบกลิ่นมะละกอแต่ทำให้ความหวานยังอยู่ใช่เมนูนี้อร่อยมากเฮ้ยมันแบบเมนูโปรดใช่ไหมมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะหลังจากสองเมนูจีบกันเราไปไหนต่ออ่ะก็ต้องอิ่มก่อนต้องอิ่มก่อนกลับบ้านอ่ะโอเคแล้วฮะก็อันนี้เป็นเรียกว่าเมนูยอดฮิตของที่ร้านนะครับค้นพบโดยความบังเอิญว่าเอ๊ะทำไมมันกลายเป็นอันนี้แหละที่ฮิตแต่ว่าก็ดีใจครับเพราะว่ามันเป็นคอมบิเนชันของอาหารที่ทุกคนชอบคือเส้นสปาเกตตี้ความเป็นต้มยำเนื้อก็มาอยุธยาก็ต้องเป็นกุ้งแม่น้ำจะได้บีบมะนาวไหมอ๋อมีมะนาวใช่ต้องบีบมะนาวใส่ต้มยำนะได้จ้าจะดีน่ารักโดนกุ้งด้วยไหมไม่ต้องหรอกกุ้งอร่อยอยู่แล้วมันมีความเปรี้ยวอยู่นิดนึงพอกันพอก่อนพอจะพอได้แล้วล่ะคุณก๊อฟก็ปรุงมาให้ใช่ๆอ่ะเฮดดี้ขอบคุณครับนี่เป็นคู่รักที่ตักกับข้าวให้เราอ่ะแล้วทีนี้ก็คู่โหเขาน่ารักเนาะเขาเป็นเจ้าของร้านที่ทำทุกอย่างให้พวกเราอ๋อผมจะทานเองเราเล่นเฮ้ยกินก่อนทำมาแล้วเจ๊กินต้มยำก่อนติ๊กไหมโอ้โหก๊อฟสุดยอดมากเลยเอาจริงเหรอชอบเหรอครับอร่อยจริงๆอ่ะคุณกินมากินจริงนี่สองคำนะอันนี้สุดยอดขอบคุณครับเรารู้สึกว่าคนที่ชอบทานอาหารไทยจริงๆอ่ะกินกับข้าวบ้านเนี้ยต้องรู้สึกแฮปปี้อ่ะคือถ้าเราเป็นเพื่อนบ้านนี้เราจะมาขอกินข้าวฟรีทุกวันเลยจริงอย่าพูดเลยคือกับข้าวบ้านเขาอร่อยจริงๆอร่อยแบบรสชาติเข้มข้นส่วนกุ้งไม่ต้องห่วงเลยอ่ะเท็กกี้คือด้วยความที่นี่คืออยุธยาแล้วใครก็พูดกันว่าถ้ามากินกุ้งต้องกินกุ้งอยุธยากุ้งเขาแน่นที่สำคัญเวลาย่างแล้วไม่มีกลิ่นหอมๆอ่ะอร่อยคือเขาทำกุ้งได้ดูแบบเหมือนสะอาดอันนี้คืออะไรครับคุณปลาอันนี้ข้าวผัดปลาสลิดครับก็เป็นอาหารที่ทุกคนคุ้นเคยเนาะแล้วเราก็เลือกใช้ปลาเนื่องจากเป็นปลาแม่นาเป็นปลาสลิดจ้วงเองได้เอาเลยครับระยะทางมันไกลนิดนึงได้ไหมฮะได้ครับผมนี่คือข้าวผัดแบบที่ทุกบ้านชอบอ่ะที่สำคัญมีรสเผ็ดนิดๆเคยได้กินแล้วรู้สึกปะมีลูกโดดปกติเวลากินข้าวผัดจะรู้สึกแบบข้าวผัดก็คือข้าวผัดอ่ะแบบอันนี้คือข้าวผัดแล้วแบบเหมือนมีความเป็นกะเพราอ่ะเผ็ดๆหน่อยอ่ะกินง่ายนะเลยเลยคือผัดแล้วปลาสลิดยังกรอบอยู่อือก็อันนี้คือทีเด็ดมากนะฮะกับข้าวผัดปลาสลิดอร่อยมากอันนี้เป็นอาหารจานเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ถ้ามาแบบว่าอยากจะเป็นครอบครัวก็มีกับข้าวเหมือนกันครับผมก็เป็นผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากรายครับตอนเราคิดแล้วก็เอ๊ะทำยังไงให้มันเป็นอาหารท้องถิ่นลูกชิ้นปลากรายเนี่ยตอนเรามาอยุธยาตอนเด็กๆเป็นเมนูที่แม่ต้องซื้อ
เรียกว่าอะไรแช่น้ำแข็งกับบ้านกับกรุงเทพตลอดเลยใช่คราวนี้เราก็ได้ไปเจอพี่คนที่ขายให้เราตอนเด็กๆเนี่ยแหละครับแล้วก็ได้เวิร์กกับเขาคราวนี้ก็ซื้อปลาให้ที่เขาขูดมาแล้วก็มานวดเองที่นี่มันทำลูกชิ้นเองเลยเหรอใช่ครับเด้งมากอุ้ยอาหารที่นี่คือถึงเครื่องมากเลยชอบเหนียวแบบที่รู้ว่าเกิดจากการตำปลาอร่อยอ่ะแล้วคือรสชาติแบบกระชายที่แบบซอยฝอยๆอ่ะเจอทุกคำเลยอ่ะเวลากินแล้วหอมมากอ่ะไม่ได้เผ็ดจนเกินไปแต่รสชาติเข้มข้นแล้วก็คุกข้าวอร่อยมากอ่ะใช่ข้าวสวยมาโดดเลยฮะอันนี้เป็นเมนูของหวานเมนูแรกแล้วเราก็ทำเองครับซึ่งตอนทำเนี่ยเราก็คิดบนคอนเซปต์ว่าเอ๊ะอยุธยาอยุธยามีอะไรเกี่ยวกับอยุธยาบ้างก็คือข้าวเราก็เริ่มจากเอาข้าวสีนิลแต่ว่าใช้เป็นน้ำนมข้าวสีนิลเนี่ยมาทำเป็นมูสแล้วก็ทานคู่กับข้าวพองข้างๆแล้วมีเหมือนน้ำเชื่อมมันเป็นเกรสตอนล่าเขาใส่ใจเพื่อละเอียดเลยอุ้ยโอ้มันดูนุ่มมากเลยอ่ะนี่คือนุ่มมากเหมือนแบบพานาคอตต้าอันนี้ขอชื่อเมนูทีได้ไหมครับพี่เราเรียกว่ามูสนมข้าวสีนิลครับมูสนมข้าวสีใช่มันเหนียวความคาดหมายมากเพราะมันหอมมากหอมมากแล้วก็เป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งมากที่สุดเลยครับหอมมากเลยค่ะหอมมากๆต่อหยุดไม่ได้แล้วอ่ะเด็ดมากอ่ะนั่นเป็นกลิ่นของข้าวกลิ่นของธัญพืชมันอร่อยตั้งแต่มูสไปจนถึงข้าวพองแล้วก็เกรสที่คุณราดมันอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะว่านี้เราแบ่งกันไม่ได้แล้วล่ะเวลามาเนี่ยมา2คนแนะนำให้สั่ง2จานคู่รักเนี่ยจะมาเลิกกันตรงนี้แหละฮะแนะนำว่าถ้าคุณจะรักกันต่อนะคุณต้องสั่ง2จานหน้าตาหวานแหววมากยังไงครับคุณก๊อฟอันนี้อันนี้ครับก็เหมือนกันใช้ความเป็นอยุธยาก็คือโรตีสายไหมครับที่ทุกคนมาต่อคิวซื้อกันแต่นี่ก็สายไหมไม่มีโรตีนะมีครับแต่เราซ่อนแป้งโรตีไปอบกรอบเป็นชั้นบางๆเอาแป้งโรตีไปอบกรอบแล้วคัสตาร์ดข้างล่างคือเป็นคัสตาร์ดแต่ละนี่รสอะไรบ้างคะในช่วงตอนเด็กๆครับเราจะมีที่เราชอบไปเจอร้านรสเขียนน้ำก็จะมีชาไทยไมโลนมเย็นอันนี้ไมโลใช่ครับเราก็เลยทำครีมนมเป็นรสชาไทยก็ได้ชาไทยก็ได้มาแล้วกินยังไงอะคะครั้งเดียวเลยฮะเนื่องจากจีบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมแนะนำให้คำเดียวเลยครับอ๋อรู้จักกันแล้วใช่ครับมันคำใหญ่มากนะไม่ต้องอายไม่ต้องอายแมนแมนไม่งั้นถ้างั้นก็สวยๆก็ตัดเอากันตัดลำบากก็ไม่สวยนะงั้นผมแนะนำเอาเลยครับเทดดี้เทดดี้เริ่มก่อนมันใหญ่นะขนาดนั้นไม่เป็นไรหรอกแบ่งทีละชั้นก็ได้ฮะเรากดให้มันได้ไหมฮะได้ครับได้เฮ้ยมันใหญ่จริงมันใหญ่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 นี่ไงเราพยายามแยกชั้นอยู่เห็นไหมอ๋อแยกได้เหรอแยกได้เราว่าไหมกลายเป็นเบอร์เกอร์เลยโอ้ยนี่โรตีกรอบจริงๆคือไปอบจนกระทั่งกรอบแบบเบาแล้วเจอคัสตาร์ดของเราได้ชาไทยอร่อยใช่ไหมเต็มปากมากเราได้ชาไทยแล้วรู้สึกว่ามันละมุนอ่ะเราเชื่อว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถทานเข้าไปทั้งคำได้มันต้องอร่อยสุดเพราะมันมีสายไหมละลายในปากในตาใช่นี่คือทุกอย่างที่อยากจะพูดจริงอร่อยขนาดนี้แล้วนอกเหนือจากขนมและอาหารบนโต๊ะเนี่ยคุณก๊อฟกับร้าน The Summer House มีอะไรนอกเหนือจากของที่วางให้เราดูบนโต๊ะด้วยมาจริงๆอีกอย่างนึงที่ผมชอบโดยส่วนตัวและอยากแนะนำคือเครื่องดื่มเครื่องดื่มนะฮะอย่างอันนี้ที่ผมทานอยู่คือชากุหลาบลิ้นจี่นั่นเป็นเมนูที่แบบยอดฮิตนะตั้งแต่เราเปิดร้านมันละมุนมากมันอร่อยมากแล้วก็เวลาเราทำน้ำผลไม้เนี่ยเราก็จะใช้ผลไม้สดคั้นคอมเพรสมันเพราะว่าเหมือนกับแบบเราก็ทานอย่างนั้นเนาะเราก็อยากให้ลูกค้าได้รับผลไม้ดีๆอะไรเงี้ยเขาน่ารักตรงที่เขาทำทุกอย่างแบบดีนอกเหนือจากน้ำแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะก็มีกาแฟครับเป็นกาแฟที่ลูกค้ามักจะนิยมมาที่นี่กันมาเพื่อซื้อกาแฟเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราชอบกาแฟมากเลยแล้วเราก็เลยคั่วกาแฟกันเองที่นี่คั่วเองเนี่ยมีโรงคั่วเป็นของตัวเองอยู่ตรงโน้นเมื่อกี้เรายืนคุยกันมาคือบอกเลยนะถ้าเกิดมากินร้านนี้ถ้าไม่กินกาแฟกินชาเพราะชาร้านนี้ดูดีมากเรารู้ว่าชาทุกยี่ห้อที่เขาเอามาใส่เป็นชาที่เขากินเองแล้วเขาชอบเพราะไม่ใช่แบบยี่ห้อเดียวทั้งหมดแต่เป็นแต่ละอันเลือกคอลเลคชั่นมาเลยใช่ใช่ใช่ครับถลำลึกจริงๆฮะอยากให้ลูกค้าได้ลองเวลาเราไปเที่ยวแหละจริงๆแล้วก็พกมาแอบดิบมาห่อสองห่อไม่ใช่หรอกแล้วว่าเขาซื้อกลับมาก็มากันได้ถ้าใครชอบทานเครื่องดื่มที่แบบว่าอร่อยอร่อยแล้วก็หาทานได้ยากใช่ไหมฮะครับหรือว่าแบบเรคคอมเมนด์โดยคุณก๊อฟวันหยุดแบบนี้ถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยอยากหาร้านจีบการหาอะไรอร่อยๆทานเนี่ย The Summer House เนี่ยเปิดปิดกี่โมงบ้างแล้วก็มีจุดสนใจตรงไหนบ้างที่เกิดว่าเขาจะมาแล้วเขาไม่หลงทางอ่ะโอเคก็เราเปิด10โมงเช้านะครับแล้วก็ปิด3ทุ่มครึ่งโอ้ปิดเย็นมากนะถือว่าโอเคเลยแล้วเราเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดเลย
แล้วถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะมีวงดนตรีด้วยใช่เรามีนักดนตรีจากรายการครับต่างๆเนี่ยมาร่วมจริงๆไม่ยากเลยครับเข้ามาที่อยุธยาถ้าทุกคนรู้จักวัดพนัญเชิงเนี่ยเป็นจุดสังเกตแรกทุกคนจะรู้จักเราอยู่ห่างจากวัดพนัญเชิงเพียงแค่2กิโลเองครับให้วัดพนัญเชิงเนี่ยอยู่ขวามือเราแล้วขับจากตรงนั้นมาเนี่ย2กิโลครับผมก็จะถึงร้านเราเลยอยู่ริมแม่น้ำขวามือบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากจริงจะเป็นตึกแบบว่าอิดๆนิดนึงด้วยอ่ะเท่มากโหดเราทราบแล้วนะฮะว่ามายังไงเปิดปิดกี่โมงเอาเป็นว่าวันหยุดนี้นะครับหรือว่าถ้าใครมีเวลาว่างอยากจะชวนคู่รักมานะฮะหรือว่าจะพาครอบครัวมาที่ The Summer House ก็มาได้เลยอาหารอร่อยบรรยากาศดีจริงๆสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครับขอบคุณมากครับผมเช่นกันนะฮะ